การเดินทางเริ่มต้นที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังตรงไปทางเส้นฉลองกรุงมุ่งหน้าสู่หนองจอกเลี้ยวเข้าทางคูซ้ายกลับรถเข้าถนนมิตรไมตรีเลี้ยวซ้ายเลียบถนนไปเรื่อยๆพอเจอทางแยกเลี้ยวขวาเข้าถนนคูคลอง10ตรงยาวไปประมาณ8กิโลผ่านวัด3งามก่อนถึงสะพานแรกเลี้ยวซ้ายเข้ามาตามทางประมาณ5กิโลเข้าสู่ซอยคลอง9สวนอยู่ทางขวามือครับสวัสดีค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้มาอยู่กันที่ฟาร์มแตงกวาแล้วค่ะแต่ว่าถ้าดูจากหน้าบ้านแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะพี่เขานะคะชื่อว่าพี่เสชัดเจนค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันไปดูเลยค่ะชื่อเสนะครับชื่อเล่นชื่อจริงชื่อสราวุธเสนีชัยครับผมครับและนี่แหละครับผมนายสราวุธเสนีชัยเกษตรกรหนุ่มเจ้าของผลผลิตแตงกวาญี่ปุ่นที่จะให้ความรู้กับเราในวันนี้หรือเรียกกันง่ายว่าพี่เสชัดเจนนั่นเองครับพี่เสจบการศึกษาที่คณะรัฐศาสตร์การปกครองมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วก็ทำงานที่บริษัทรถยนต์แห่งหนึ่งเป็นระยะเวลาหลายปีแต่สุดท้ายหนุ่มหัวใจเกษตรคนนี้ก็ตัดสินใจลาออกจากงานแล้วมาทุ่มเทกับการปลูกแตงกวาญี่ปุ่นแทนไอ้เจ้าแตงกวาญี่ปุ่นเนี่ยมันพิเศษยังไงเดี๋ยวลองไปคุยกับพี่เสกันเลยครับเดิมทีแรกเนี่ยสนใจตัวเมลอนญี่ปุ่นก่อนนะครับค่ะพี่ลองทำลองผิดลองถูกเมื่อมาเจอแตงกวาญี่ปุ่นเนี่ยรู้สึกว่าหนึ่งเนี่ยมันดูแลง่ายกว่านะครับแล้วก็ไม่ต้องซีเรียสเรื่องโรคแมลงเยอะนะครับผมนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือต่อราคาเนี่ยมันสูงอะครับผมนะครับก็เลยสนใจถูกต้องพี่ว่าน่าจะเป็นที่แรกที่แบบเอาจริงเอาจังนะครับในส่วนของแตงกวาญี่ปุ่นที่กรุงเทพนะครับพี่เสนะครับถ้าในกลุ่มของเพจเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าผมก็คือคนปลูกแตงกวาญี่ปุ่นคนแรกๆที่เอาจริงมากนะครับแตงกวาญี่ปุ่นเนี่ยปกติจะปลูกได้เฉพาะในฤดูหนาวหรือที่มีอากาศเย็นๆเท่านั้นนะครับแต่แตงกวาญี่ปุ่นของพี่เสเนี่ยสามารถปลูกในฤดูไหนก็ได้แถมยังเป็นเจ้าแรกเลยก็ว่าได้ที่ยกฟาร์มแตงกวาญี่ปุ่นมาปลูกกันในกรุงเทพเลยทีเดียวไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมล่ะครับค่ะพี่เสปกติเนี่ยแตงกวาญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นพืชเมืองหนาวไม่ใช่เหรอครับพี่เสไปศึกษามานะครับแตงกวาญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะปลูกในโรงเรือนซะมากกว่านะครับทางเหนือนะครับเพื่อป้องกันในเรื่องของน้ำค้างอะไรก็ดีนะครับแต่ในส่วนของพี่นี่พี่เริ่มจากการไม่มีทุนก่อนนะครับนั้นเมื่อไม่มีทุนพี่ก็ต้องทำโรงเรือนแบบไม้ไผ่เองขึ้นค้างเองแต่เราอาศัยว่าเราดูแลประคบประหงมเขานะครับดูแลการจัดการในเรื่องดูแลเรื่องใบเรื่องดอกเรื่องการผสมเกสรนะครับหนึ่งเลยนะครับที่ชื่อมันก็บอกแล้วว่าแตงกวาญี่ปุ่นเป็นผักเมืองหนาวนะครับแต่ทีนี้ถ้าเรานำมาปลูกได้ที่กรุงเทพเนี่ยหรือในโซนภาคกลางเนี่ยหนึ่งค่าขนส่งโลจิสติกนะครับคือการขนส่งเข้าตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยก็ดีหรือตลาดคลองเตยก็ดีหรือกลุ่มร้านอาหารเนี่ยนั่นหมายความว่าการขนส่งมันจะเซฟค่าใช้จ่ายได้นะครับผมนะครับกว่าพี่จะคิดค้นหาวิธีปลูกที่นี่ได้มันนานไหมคะระยะเวลาในการทดลองเนี่ยนะครับก็อยู่ประมาณ1ปีกว่านะครับในช่วงแรกเนี่ยพี่เสยังไม่มีทั้งที่ดินแล้วก็ประสบการณ์ครับอาศัยเพราะใจรักในการเกษตรทดลองปลูกแล้วก็สอบถามผู้รู้ไปทั่วแม้กระทั่งบนดาดฟ้าเนี่ยพี่เสเองก็เคยปลูกมาแล้วครับจนกระทั่งได้มารู้จักกับพี่แดงแล้วก็ลุงพันธ์เลยมีโอกาสได้เข้ามาทดลองปลูกอย่างจริงจังในส่วนของลุงพันธ์เป็นครั้งแรกนั่นเองครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยผมปลูกบนดาดฟ้าก่อนทดลองในพื้นที่บ่อน้ำเล็กๆนะครับจนวันหนึ่งได้เพื่อนที่ชื่อคุณแดงนะครับได้แนะนำมารู้จักกับอาของเขานะครับซึ่งอาของเขาชอบในด้านเกษตรเหมือนกันก็เลยบอกอาสนใจแตงกวาญี่ปุ่นไหมเอ๊ะมันเป็นยังไงลองมาพูดคุยลองมาลงพื้นที่ดูไหมก็เลยได้มาเห็นพื้นที่ผมชื่อพี่สิทธิ์ทับใส่ครับชื่อเล่นลุงพันนะฮะเขามาในนามว่าเขาเคยไปอบรมเกี่ยวกับการปลูกเมลอนคือในวงการนะฮะพอมารู้จักจากหลานแนะนำมาพอมาเห็นพื้นที่ก็เลยชอบก็เลยขอมาทดลองพื้นที่ที่ลงนัดที่นี่อยู่ประมาณแค่8คูณ6เองนะครับถือว่าไม่เยอะครับแต่สามารถลงไม่ถึงไร่นะไม่ถึงไร่ไม่ถึงงานด้วยซ้ำครับแต่สามารถลงได้ถึง300กว่าต้นเก็บผลผลิตได้วันละ30 กิโลนะครับในระยะเวลา1เดือนนะครับได้เกือบ500กว่ากิโลครับก็ถ้าจบ1ขอบเนี่ยก็จะได้อยู่ประมาณ 12,000 กว่าบาทนะครับ300ต้นนะครับในการเก็บนะครับแต่ผลผลิตเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันสามารถเก็บได้ทุกวันเก็บเช้าเก็บบ่ายก็ได้ถ้าดูแลเรื่องน้ำเขาดีๆ
ค่ะพี่แล้วตอนนี้เห็นว่าพี่มีแผนที่จะไปพัฒนาแปลงใหม่ด้วยใช่ไหมคะพี่ใช่ครับใช่ครับมันสืบเนื่องมาจากการทดลองที่นี่นะครับแล้วปรากฏว่าผลผลิตเราเป็นที่น่าพอใจของตลาดนะครับตลาดให้การยอมรับนะครับอยู่ที่คลอง9นะครับลำลูกกานะครับผมนะครับอยู่ไม่ไกลจากที่นี่มากนะครับผมครับถ้าพวกหนูจะขอไปดูที่นั่นด้วยได้ไหมคะยินดีครับยินดีครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันได้เลยครับพี่เดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะคะครับผมครับ